ตู่ลั่นจะแก้ปาล์มยางราคาตกแนะปลูกอย่างอื่นด้วยชี้รัฐบาลก่อนหน้าก็มีหนี้ตู่ลั่นจะแก้ปาล์มยางราคาตกแนะปลูกอย่างอื่นด้วยลั่นรัฐบาลก่อนหน้าก็มีหนี้ยันไม่ได้กู้เข้ากระเป๋าตัวเองขอเลือกรอทสช.จะทำให้ดีกว่านี้เมื่อเวลา 13:35 น.วันที่7 พฤษภาคม 2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.เดินทางมาปราศัยที่ศาลาประชาคมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยมีประชาชนตะโกนต้อนรับว่าพี่ตู่มาแล้วรักลุงตู่เชียร์ลุงตู่รักพี่ตู่เชียร์พี่ตู่เบอร์22พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้ลุงตู่ตัวจริงมาแล้วคิดถึงจังฮู้วันก่อนกลับบ้านไปลูกเมียถามว่าทำไมตัวเหลวลงเลยบอกว่าเจอคนเยอะจังหวัดกระบี่คือกระบี่มีปลายแหลมต้องคมจริงๆถึงจะสู้เขาได้ทุกคนรู้ดีว่านายสุชินเอ่งชวนลูกใครวันนี้คุณแม่ของสุชินก็มาด้วยส่วนพ่ออาคมก็ให้กำลังใจอยู่บนท้องฟ้าเคยทำงานร่วมกันมาในสภาหลายยุคสมัยวันนี้นายอาคมไม่อยู่แล้วก็มีลูกชายเป็นผู้แทนของท่านให้เลือกคนของพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าบ้านเรามีพื้นที่ป่าประเทศไทยมีต้นไม้เยอะมีมูลค่าจากคาร์บอนเครดิตตีราคาเป็นเงินกลับมาเราต้องช่วยกันรักษาต้นไม้ขอให้ช่วยกันปลูกไม้มีค่า58ชนิดถ้ามีที่ดินก็ช่วยกันปลูกจะได้ถูกประเมินค่าตีราคาอนาคตขายได้สามารถนำไปค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลได้ซึ่งรัฐบาลทำมาหลายปีแล้วไม้มีค่าป่าชุมชนคนอยู่ร่วมกับป่าพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้หนี้สินครัวเรือนหนี้สินประชาชนกำลังหาวิธีการแก้หนี้ให้อีกเช่นยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระลดจำนวนที่ส่งงวดขอให้ทุกคนไปช่วยกันศึกษาดูรัฐบาลผมทำมาหลายอย่างแล้วบางคนหาว่าผมมาทวงบุญคุณแต่อันที่จริงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทั้งถนนหนทางรถไฟรางคู่หรืออื่นๆถ้าเรามัวทะเลาะมัวทุจริตก็ไม่มีการขยายต่อไปได้ผมอยู่มา8ปีทำได้เยอะพอสมควรแต่หลายคนพูดว่าจะมาทำนั่นทำนี่ภายในวันเดียวหรือไม่กี่วันผมทำมา8ปีแล้วบางเรื่องยังทำไม่ได้เลยจะขยายถนนเพชรเกษมมาภาคใต้ก็ยังทำไม่ได้เพราะต้องช่วยกันหลายส่วนที่ดินก็ต้องเยียวยาชดเชยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนก่อนหน้ารัฐบาลผมก็มีหนี้สาธารณะทุกปีแต่ผมก็มาทำให้มันลดลงที่กู้มาก็เพื่อแก้ปัญหาโควิดไม่ได้กู้มาเข้ากระเป๋าตัวเองผมเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีอยากทำทุกอย่างให้เสร็จโดยเร็วแต่เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นจำนวนมากถ้าจะให้รัฐบาลทำงานได้เร็วขึ้นต้องเลือกผู้แทนเข้าสภาให้มากที่สุดผมอาจจะดูหน้าเบื่อไม่หลอกพูดไม่เพราะแต่ผมจะทำให้เหมือนเดิมอะไรที่เคยได้อยู่แล้วจะทำให้ดีกว่าเดิมดีเหมือนเดิมเช่นบัตรลุงตู่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งชาวบ้านขอราคาปาล์มให้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังพยายามทำให้ราคาปุ๋ยถูกลงแต่ราคาปาล์มขึ้นอยู่กับตลาดกลางของโลกตอนนี้ราคาโลกตกต่ำเราจะขึ้นสูงมากก็ไม่ได้เพราะเป็นกติกาโลกตนก็เห็นใจรัฐบาลจะหาวิธีการที่เหมาะสมว่าจะทำอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าส่วนราคายางตกต่ำระหว่างที่ราคามันต่ำเราอาจจะเลี้ยงหรือปลูกอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้มาชดเชยและคนกลางที่รับซื้อก็อย่าตัดราคาชาวบ้านมากนักขอให้ช่วยกันเพราะฉะนั้นเอาคนของพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าไปในสภาให้มากที่สุดเพื่อให้เป็นรัฐบาลมาช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนปัญหาปาล์มนอกตนได้ประกาศปราบปรามให้หมดประกาศไปแล้วถ้ารู้ว่าเป็นใครขอให้ส่งเรื่องมาผ
พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าหลักการของพรรคเราคือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเราไม่เคยทิ้งประชาชนถ้าทิ้งคงกลับไปนอนบ้านนานแล้วแผ่นดินผืนนี้ตนสู้รบมารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ขอให้เราอย่าแตกแยกอย่าไปฟังในสิ่งที่เชื่อไม่ได้ถ้าเรามีส.มากที่สุดในสภาได้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีตนจะทำให้หมดทุกอย่างยืนยันหัวใจของตนรักทุกคนทำแล้วทำอยู่ทำต่อและทำใหม่ให้มากขึ้นรักแล้วรักอยู่รักต่อรักแรงเลือกเบอร์22ให้ลุงตู่ด้วยก็แล้วกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นพลเอกประยุทธ์และคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่3/1หมู่5บ้านท่าซอตอท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเพื่อเคารพศพนายวีระลักษณวิสิทธิ์บิดานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แบดมินตันทีมหญิงได้บายทีมชายรอดวลเจ้าภาพแบ่งสายซีเกมแบดมินตันในศึกซีเกมจับสลากประกบคู่เรียบร้อยโดยทีมหญิงไทยได้บายไปก่อนขณะที่ทีมชายรอสดเจ้าภาพรอบก่อนรองชนะเลิศความเคลื่อนไหวของทีมแบดมินตันสาวทีมชาติไทยชุดทำศึกซีเกมครั้งที่32ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เดินทางออกเดินทางจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่กัมพูชาแล้วเพื่อลงทำศึกซีเกม2023โดย10นักกีฬาสาวไทยชุดนี้นำโดยกิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลและวิวระวินดาประจงใจคู่ผสมมือ9ของโลกพร้อมด้วยเมสุพนิดาเกตทองจิวละลินรัตชัยวันทิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์อันนานันการเอี่ยมสะอาดมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดจอมแจมพะไทยมาสเหมือนวงเก้นลักษิกากัลลหะและนั่งชาสินีโกรีภาพโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การคว้า2เหรียญทองทั้งประเภททีมหญิงและบุคคลทิ้งพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันดาวรุ่งวัย16ปีเปิดเผยถึงการมีชื่อติดแบดมินตันไทยลุยศึกซีเกม2023ซึ่งก็นับเป็นซีเกมครั้งที่2ของตนเองว่าที่ผ่านมาฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในช่วงของการแข่งขันจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและกดดันตัวเองให้น้อยที่สุดซึ่งเป้าหมายของตนเองอยู่ที่การช่วยทีมขนไก่ไทยคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่ว่าจะได้รับเลือกให้ลงเล่นในรายการใดหรืออีเวนต์ไหนส่วนการแข่งขันในระดับอาชีพก็มีแผนและเป้าหมายหลังจากนี้เช่นกันที่จะต้องทำอันดับโลกในระดับประชาชนให้สูงขึ้นกว่านี้ให้ได้ซึ่งก็จะต้องลงสนามแข่งในรายการระดับซูเปอร์100 300และ500ให้มากขึ้นให้ได้ค่ะส่วนในศึกซีเกม2023ก็อยากฝากแฟนกีฬาชาวไทยช่วยเชียร์ทีมแบดมินตันไทยและพี่ๆนักกีฬาไทยให้ช่วยกันสร้างผลงานและความสำเร็จกันเยอะๆค่ะด้านผลการจับสายแข่งขันประเภททีมหญิงและทีมชายที่จะแข่งก่อนมีดังนี้ประเภททีมหญิงไทยแชมป์เก่าและแชมป์5สมัยติดต่อกันรอบแรกจะได้บายโดยรอบ2รอเจอสิงคโปร์หรือเวียดนามส่วนประเภททีมชายรอบแรกไทยแชมป์เก่าเจอกัมพูชาเจ้าภาพหากผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้จะรอพบกับเวียดนามหรือมาเลเซียต่อไปI'm not afraid to die.